คุณผู้ชมค่ะนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงค่ะที่ได้สูญเสียคุณบีมประภังกรพระเอกซีรีส์เรื่องเคว้งไปแบบกระทันหันนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้หลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยหรือเรียกกันว่าไหลตายนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของบีมประภังกรนะคะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่กำลังโด่งดังณตอนนี้และยังมีผลงานต่างๆฝากเอาไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์สัมผัสพิศวงตอนโจผู้กล้าบางระจันและยังเป็นพระเอกซีรีส์เรื่องเคว้งค่ะที่ฉายทาง Netflix ด้วยเมื่อวันที่23มีนาคมก็คือวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเบื้องต้นตามข้อมูลระบุว่านักแสดงหนุ่มนะคะได้นอนหลับญาติพยายามปลุกก็ไม่ตื่นค่ะซึ่งนำตัวส่งโรงพยาบาลและพยายามกู้ชีพแต่ไม่เป็นผลค่ะและนี่เป็นภาพสุดท้ายบน Instagram ของหนุ่มบีมค่ะคุณผู้ชมเขาได้โพสต์ไว้ในวันที่20มีนาคม2565ต้องบอกเลยว่านี่เป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่เราเห็นใน Instagram นะคะแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจเอาไว้ณที่นี้ด้วย